สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของการแบ่งปันนะครับสูตรซึ่งจะเป็นสูตรเลขวิ่งนะครับสูตรนี้สถิติไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับผมก็ได้คิดค้นขึ้นมาแล้วก็นํามาแบ่งปันให้กับพี่น้องสมาชิกนะครับซึ่งสูตรนี้ก็จะเป็นในส่วนของหวยไทยนะครับหรือว่าลอตเตอรี่ไทยนั่นเองนะครับผมตัวเลขนะครับแล้วก็ทิศทางนะครับวิธีการคำนวณเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสูตรสถิตินะครับที่คิดค้นขึ้นมานะครับทำไมถึงไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ชมกันนะครับผมวิธีการคำนวณนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมจะคำนวณให้ดูกันยาวๆนะครับแต่พยายามไปให้ไวนะครับผมจะได้ทราบนะครับถึงทิศทางนะครับสถิติและวิธีเดินสูตรนะครับผมไปเริ่มต้นตั้งแต่งวดที่1นะครับเมษายนนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมมาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับใช้หลักร้อยกับหลักสิบล่างนะครับเป็นเกณฑ์นะครับหลักร้อยกับสิบล่างนะคำนวณว่าของที่16นะครับผมใช้ผลของวันที่1เมษายนนะครับก็07385นะครับหลักร้อยก็คือ0นะครับผมหลักสิบล่างก็คือ8นะครับใช้0นะครับนะใช้0คูณด้วย3นะครับไม่ต้องเพิ่มแต้มนะครับ0ก็คือใช้0ไปเลยนะครับผม0คูณ3เท่ากับ0แน่นอนนะครับนำ0ไปบวกทดสิบล่างครับ0บวก8เท่ากับนะ0บวก8เท่ากับ8นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมา8นะครับแล้วก็เดินหน้าไป1แต้มนะครับผมเป็น8กับ9นะครับเป็นตัวเด่น16เมษายนนะครับเลขที่ออก22960ตัวเด่น9นะครับเข้าเก้าบนนะครับผมสองมีสองพฤษภาคมนะครับหลักร้อยของเมษายนนะครับหลักร้อยของ16เมษากับหลักสิบล่างของ16เมษานะครับร้อยคูณ3ครับ2 3เป็น6 6บวก6เท่ากับ12นะครับ12นำ2แล้วก็เดินหน้าไปหนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็น2กับ3เป็นตัวเด่นนะครับผมผลของวันที่2นะครับพฤษภาคม03885นะครับเลขที่เข้า3 10บนนะครับผ่านไป1งวดนะครับ16พฤษภานะครับใช้ผลของ2พฤษภาคมนะครับหลักร้อย0นะครับ0คูณ3เท่ากับ0แน่นอนครับไม่ต้องเพิ่มแต้มนะครับใช้0ไปเลย0บวกด้วย8นะครับผมก็จะเป็น8นะครับเพิ่มแต้มเป็น1แต้มก็จะเป็น8กับ9นะครับ8กับ9ผลของวันที่16นะครับพฤษภาคมนะครับ6 2 9 2 0นะครับ9นะครับเข้าบนอีก1งวดนะครับต่อมานะครับคำนวณของงวดที่1นะครับ1มิถุนานะครับ1มิถุนาก็ไปใช้หลักร้อยก็คือ6นะครับกับหลัก10ก็คือ2 6 3 18 8บวก2เท่ากับ10นะครับโจทย์ท้ายก็คือ0 0เพิ่มแต้มไป1นะครับก็จะเป็น0กับ1เป็นตัวเด่นนะครับ1มิถุนายน2561ครับเลขออก117นะครับผม2ตัวหน้าออก95นะครับเลขที่เข้านะครับ1บนอีกแล้วนะครับ4งวดผ่านไปนะครับผมงวดวันที่16นะครับมิถุนายนนะครับก็ใช้ผลของวันที่1นะครับหลักร้อยคือ1ครับ1คูณ3เท่ากับ3นะครับ3บวก9นะครับหลัก10ล่างก็จะเป็น12นะครับนำ2วางครับเดินหน้า1แต้มครับผมก็จะเป็น2กับ3นะครับเป็นตัวเด่นนะครับ3เข้าอีกแล้วนะครับ
เข้าบนยาวๆอีกหนึ่งงวดนะครับผ่านไปมาดูต่อนะครับ1 กรกฎาคมนะครับ1 กรกฎาคมก็ใช้ผลนะครับของวันที่16 มิถุนาครับหลักร้อยก็คือ1หลัก10ก็คือล่างนะครับ1 คูณ 3เท่ากับ3 3+4เท่ากับ7นะครับผมตั้งนะครับเดิน8เดินหน้าไปนะครับก็จะเป็นเดินวิ่ง7 กับ 8นะครับผมเลขที่ออก623นะครับ2 ตัวล่างออก83งวดนี้เข้า8 ล่างนะครับงวดนี้เข้าล่าง1 งวดนะครับผ่านไป16 กรกฎาคมนะครับก็ใช้หลักร้อยของ1 กรกฎาคมกับหลัก10 ล่างนะครับก็คือ8 6 3 18นะครับ8+8เท่ากับ6นะครับผมนำ6ตั้งครับ8+8ได้16นะครับใช้ตัวท้ายก็คือ6นะครับเดินหน้า1 แต้มเป็น6 กับ 7นะครับเดิน6 กับ 7นะครับ16 กรกฎาคมครับ3 2 4 2 ตัวล่าง2 7นะลงมาเข้าล่าง2 งวดแล้วนะครับล่าง2 งวดผ่านไปนะครับล่าง2 งวดมาดูงวดของวันที่1นะครับสิงหาคมนะครับก็ใช้หลักร้อยนะครับของ16นะครับ16ก็จะเป็น3นะครับ3 คูณ 3เป็น9 9+10ล่างก็คือ2นะครับ9+2เท่ากับ11นะครับผมก็ใช้1ตั้งนะครับเดินหน้าไปก็จะเป็น1 กับ 2นะครับเดน1 กับ 2นะครับเลขที่ออก3 ตัวท้ายรางวัลที่1ครับ602 2 ตัวล่าง 7 8นะครับเลขที่เข้านะครับผม2ครับเข้าหลักหน่วยบนผ่านไปอีก1 งวดนะครับมาดู16นะครับสิงหาคมครับ16สิงหานะครับเราก็ใช้1สิงหาครับหลักร้อยกับหลัก10ก็คือ7 6 3 18ครับเป็น8บวกด้วย7นะครับ8+7ได้15นะครับผมเป็น5 กับ 6นะครับ5 กับ 6เลขที่ออก117นะครับ2 ตัวล่างออก10นะครับงวดนี้หลุด1 งวดนะครับหลุดไป1 งวดนะครับผมมาดูต่อนะครับงวดวันที่1 กันยายนนะครับก็ใช้หลักร้อยครับ1 คูณ 3เท่ากับ3นะครับผม3+1เป็น4นะครับก็นำ4ครับบวกเป็น1 แต้มเป็น4 กับ 5นะครับผมเด่น4 กับ 5ครับเลขที่ออก510นะครับ2 ตัวล่างออก26นะครับอันนี้เข้าหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยรางวัลที่1นะครับผมผ่านไปอีก1 งวดนะครับ16 กันยานะครับก็ใช้หลักร้อยก็คือ5นะครับผมของ1 กันยานะครับ535ครับนำ5ไปบวกด้วยหลัก10ล่างก็คือ2 5+2เท่ากับ7เพิ่ม1 แต้มนะครับเป็น7 กับ 8นะครับ7 กับ 8 16 กันยาครับเลขออกรางวัลที่1 3 ตัวท้าย760 2 ตัวล่าง79นะครับอันนี้เข้าตัวหน้านะครับผมบนล่าง79ผ่านไปครับ1 ตุลาคมนะครับ1 ตุลาคมก็นำหลักร้อยครับ7นะครับ73เป็น21นะครับ21บวกด้วย10ล่างก็คือ7นะครับ1+7นะครับผมเท่ากับ8นะครับบวก1เป็น9นะครับเด่น8กับ9นะครับเลขที่ออก1ตุลาคมนะครับ64399นะครับเข้า9เก้าล่างนะครับ16 ตุลานะครับก็ใช้หลักร้อยนะครับของ1 ตุลาก็คือ6นะครับ638นะครับนำ8+9ครับได้7นะครับผม8+9เท่ากับ7เป็น7+8นะครับเลขที่ออกนะ16 ตุลาคม51593นะครับงวดนี้หลุดอีก1 งวดนะครับ
หลุด2งวดแล้วนะครับใน10กว่างวดนะครับผมคำนวณของวันที่1นะครับพฤศจิกายนนะครับผมใช้หลักร้อยของ16ตุลาครับ5 3 15นะครับ5บวก9ได้14ใช้ตัวท้ายก็คือ4นะครับก็เป็นเด่น4กับ5นะครับ4กับ5เด่นนะครับเลขที่ออกครับ1พฤศจิกายนนะครับ840 2ตัวล่าง58นะครับเลขที่เข้านะครับผมวันนี้เข้า2ตัวนะครับ4กับ5นะครับ4กับ5นะครับผมสิบหกนะครับ16พฤศจิกายนนะครับงวดที่ผ่านมาสดสดอ่อนร้อนนะครับก็ใช้1พฤศจิกาครับหลัก108นะครับหลัก10ล่างก็คือ5นะครับ8 3 24นะครับ4บวก5เท่ากับ9นะครับเป็น9กับ0นะครับเป็นตัวเด่นนะครับเลขที่ออก903นะครับ2ตัวล่าง16นะครับเข้า2ตัวก็คือ9กับ0นะครับนี่ก็คือในส่วนของสถิตินะครับที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านมานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15งวดหลุดไป2งวดนะครับก็จะเข้า13งวดก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับงวดนี้กันงวด1ธันวาคมนะครับ1ธันวาคมตัวเลขจะได้ตัวไหนนะครับ1ธันวาคำนวณ1ธันวานะครับก็ใช้ผลของวันที่16นะครับพฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นนะครับเลข9กับเลข1นะครับจะเป็น9นะครับคูณ3เท่ากับ27นะครับผมเท่ากับนะครับใช้ตัวท้ายก็คือ7ตัวเดียวนะครับเป็น7บวกตัวนี้นะครับ1เท่ากับนะครับได้เด่นนะครับผมแปดกับ9นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสถิติ15งวดเข้า13นะครับหลุดแค่2งวดนะครับมาติดตามดูนะครับสถิติของสูตรนะครับประจำ1ธันวาคมนะครับ2561จะเป็นยังไงนะครับผม8กับ9จะมาหรือเปล่านะครับสถิติของสูตรนะจะเดินดีไหมนะครับก็รอลุ้นผลกันนะครับ1ธันวาคมนี้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของแนวทางนะครับผมที่คิดค้นขึ้นมาฝากขึ้นมาแบ่งปันให้กับพี่น้องสมาชิกนะครับนักเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็พี่น้องที่กำลังหาแนวทางเป็นของตัวเองนะครับผมก็มากดติดตามกดรับชมกันได้นะครับมีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับผมคำนวณเองซื้อเองโดยไม่ต้องไปหาแนวทางนะครับที่เสียตังค์นะครับผมมีของฟรีให้ชมก็ลองพิจารณาดูสูตรไหนที่มันมีประโยชน์ก็เก็บไว้ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางในสูตรนะครับที่คิดค้นขึ้นมาแบ่งปันนะครับผมหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมก็ลุ้นนะครับให้เข้านะครับเหมือนกับสถิติที่คิดค้นมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับก็พยายามคิดค้นสูตรที่เข้ามากกว่าหลุดนะครับมานำเสนอให้กับพี่น้องสมาชิกนะครับผมโอเคฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะในโอกาสต่อๆไปกับแนวทางต่อๆไปที่จะคิดค้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเพื่ มาแบ่งปันให้กับพี่น้องสมาชิกนะครับก็เป็นสูตรฟรีนะครับผมก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดานะครับก็อันไหนไม่เข้า 2-3 งวดติดก็ทิ้งไปนะครับผมอันไหนไม่เข้านะครับก็ดูสถิติสักงวดนึงนะถ้ากลับมาเข้าก็เก็บไว้ใช้ต่อไปได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติติดตามผลงานด้วยดีตลอดมานะครับขอบคุณทุกๆไลค์นะครับที่เป็นกำลังแรงใจในการคิดค้นสูตรใหม่ๆมาแบ่งปันนะครับผม
ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็กดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับผมอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับเวลานำเสนอสูตรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ